กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพรวม12ราศีกันนะคะสำหรับเมื่อช่วงเบรกแรกหลายคนได้เปิดมานั้นคือเรื่องของภาพรวมนะคะครึ่งปีแรกของ12ราศีนั่นเองเพราะว่าจะมีดาวโยกย้ายนะหลายดวงเลยแล้วก็โยกย้ายเนี่ยหลายราศีซึ่งอาจารย์ได้บอกกล่าวในช่วงของเบรกแรกกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับภาพรวมของวันนี้ทั้งวันนี้นะคะว่า12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะสีถูกชะโลกสีควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวฟังพร้อมๆกันเลยนะชาวราศีมังกรเลยค่ะจันทร์ที่4มกราคม2558นะครับวันนี้จันทรคติก็คือแรม10ค่ำเดือน1ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนในการอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์แสวงหาโอกาสแล้วคุณจะได้รับโอกาสวันนี้โชคลาภจะเกิดขึ้นจากการทำงานหนักเท่านั้นส่วนเงินทองก็มีโอกาสได้ซื้อหาหรือจับจ่ายในสิ่งที่รักที่ชอบความรักหัวใจบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าดีครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะแสวงหาโอกาสแล้วคุณจะได้รับโอกาสกระตือรือร้นกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับแม้จะเป็นงานใหม่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็ได้นะส่วนเงินทองก็ต้องพึงพอใจในสิ่งที่ทำได้วันนี้ไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะแย่ถ้าคุณเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่ามากความรักหัวใจฝากระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างครับสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีกุมค่ะทุกเรื่องนะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมก็ได้หรือไปช่วยเหลือคนอื่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมงานในหน้าที่ของตัวเองกันแล้วกันเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสปวดขมับเพราะรายจ่ายจรหรือสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดให้เข้าทางผู้ใหญ่คนมีคู่ลงตัวดีครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะก็วันนี้ให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานด้วยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้เน้นความสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับมีโอกาสจะได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนในกรณีของคนที่ทำธุรกิจเงินทองมีเกณฑ์จะได้เก็บเกี่ยวรับผลจากสิ่งที่ออมสิ่งที่ลงทุนไว้ลองดูนะครับจะต่อยอดแบบไหนค่อยว่ากันหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่มีโอกาสได้เจอกับคนที่รอมานานสมหวังหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะก็ต้องเสริมเสน่ห์เข้าไปหน่อยทั้งเรื่องรักเสน่ห์ในเรื่องของคนที่แวดล้อมกับการทำงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาอะไรคุยกันนะครับปรับได้โสดเองวันนี้ก็จะมีคนที่สูงวัยกว่าเข้าหาเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ติดครับและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่กำลังคอยลุ้นงานวันนี้เช่นเดียวกันเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกอยู่แล้วคุณต้องยืนคุณต้องหนักแน่นนะครับคนเราทำให้ทุกคนถูกใจทั้งหมดคงไม่ได้ส่วนเงินทองก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้ข่าวสารสำคัญมากความรักทรงๆไม่เด่นไม่หวือหวาไม่มีปัญหาครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะคนเราคิดไม่เหมือนกันนะเสริมในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างก็คืออย่าเปลี่ยนแปลงบ่อย
ระวังคนที่เขาต้องเกี่ยวกับเราเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องเช่นเดียวกับความรักหัวใจอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคนโสดวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยผ่านได้ผ่านเงินทองรวมถึงการลงทุนแม้จะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ยังได้ส่วนต่างครับสีถูกฉลกค่ะกับชาวราศีกรกฎค่ะอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ความรักหัวใจค่อนข้างจะหวือหวาหน่อยผมพูดอยู่เสมอคำว่าใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวก็ได้นะแต่คนที่ยังไม่พร้อมวันนี้ต้องหักห้ามใจนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสเขาเรียกว่าได้เงินของตัวเองคืนเงินค้ำประกันก็ได้นะเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆและครบกำหนดแม้กระทั่งเรื่องของงานวันนี้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเน้นความสัมพันธ์ทางกายสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คิดอะไรได้หาโอกาสนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประดิษฐ์ก็ได้หรือว่าวิธีคิดก็ได้แต่เงินทองเป็นอีกหนึ่งราศีครับต้องเกาะติดชิดข้อมูลข่าวสารวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนได้ทั้งบวกและลบโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับคนที่กำลังมีปัญหาวันนี้ต้องประคองให้ดีๆสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ความรักหัวใจต้องวางแผนให้ดีๆนะครับหากสมาชิกที่อยู่ภายในครอบครัวมีโอกาสเกิดปากเสียงวันนี้ใช้คำว่าคุณต้องเป็นกลางส่วนเงินทองการลงทุนก็อย่าโลภครับระวังจะเสียความสัมพันธ์อันดีกับคนใกล้ชิดกินแต่พองามสุดท้ายเรื่องงานวันนี้ท้าทายกับสิ่งใหม่ดีครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะสมาชิกขัดแย้งกันนะคุณอย่ามีไบแอสนะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เรื่องงานอย่าเก็บนะอย่าคิดเองมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามนะระวังจะเดินหลงประเด็นนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องระวังการเสียทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะในเรื่องของเพศตรงข้ามความรักหัวใจความสัมพันธ์ยังแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะไม่เข้าใจอย่าถามมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเวลามีปัญหาความรักวันนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนเคลียร์นะครับหันหลังให้กันก่อนก็ได้รอให้สถานการณ์มันเย็นลงแล้วค่อยจับเข่าคุยกันส่วนเงินทองคล่องทั้ง2ขาครับหาได้มากใช้จ่ายก็ไม่น้อยงานยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อาจจะฟังไม่ทันเนาะทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่ง SMS กันต่อเลยดีกว่าก็ไม่ช่วยไม่ลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณสมชายค่ะ7สิงหาคม2504เวลาเกิด8:00 น.วันจันทร์หน้าที่การงานเป็นอย่างไรพื้นดวงชะตาของปีนี้ด้วยค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับสมชัยก็โอเคใช้วรรคมนตรีนำไม่ติดกาลีไม่มีตัวอ่างและสระนะครับพื้นดวงก็คือดวงโดยรวมปี59ความจริงของคุณเนี่ยต้องตัดตามอายุย่างนะเพราะของคุณในวันเกิดกว่าจะถึงก็ตั้งแต่มาสที่3เนี่ยก็เอาเป็นว่าในช่วงอายุย่าง55นี้งานถ้าอยากขยายให้ขยายนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ระวังเรื่องคนพยายามอย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบเหนื่อยจะทำให้ทุกอย่างมันล่าช้านะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นผู้พิการทางสายตาครับนะไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังก็ได้นะครับหรือว่าจะบริจาคทุนทรัพย์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นตามกำลังศรัทธาก็ได้เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์นะคะ21ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด5:05
5:50 พุธกลางวันนะการงานการเงินครอบครัวแล้วก็ถามว่าจะมีโชคลาภปีนี้บ้างหรือเปล่าโชคลาภปีนี้เหนื่อยคำว่าอุตสาหะนี่เหนื่อยไม่คุ้มติดลบผมใช้คำนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของปีจรนี้ถ้ามีบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจมีเรื่องที่ไม่สบายใจบ้างนะครับและหรือมิฉะนั้นอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนปกติความรักคู่ครองถ้ามีคู่ก็ให้ระวังความพลิกผันจืดจาง expire ก็ได้พวกนี้นะก็หาโอกาสเติมความหวานดูแลกันให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณก้อยนะคะ28 ตุลาคม 2512ค่ะเวลาเกิด17:15 วันอังคารจะย้ายที่ขายของค่ะมาขายที่บ้านจะดีหรือเปล่าความจริงก็ต้องดูว่าขายอะไรความจริงต้องดูว่าขายอะไรนะครับแต่ว่าองค์รวมปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแต่สำคัญก็คือขอข้อมูลเพิ่มครับนะว่าคุณขายหรือว่าทำธุรกิจประเภทไหนอยู่เพราะว่าปีนี้มันมีการโยกย้ายในแง่ของสถานประกอบการถึงของเราจะเป็นเล็กๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจของเราเหมือนกันฉะนั้นถ้าถามว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมก็ย้ายก็ถือว่าสมรูปนะแต่อยากลึกกว่านั้นอยากดูว่าคุณขายอะไร SMS ต่อมาค่ะคุณวีรยานะคะเกิดวันที่1 พฤศจิกายน 2515ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งพุธกลางคืนดวงปีนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็เรื่องของบุตรค่ะก็เป็นพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44งานดูงานก่อนงานถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าบ้างแต่โดยรวมถือว่านิ่งและดีกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับ2ในเรื่องของบุตรปีนี้นะก็ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้นผมไม่ได้หมายถึงระยะทางอย่างเดียวนะหมายถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของจิตใจนะโดยรวมก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะถ้ามีปัญหาอะไรอยู่ก็จะเปลี่ยนในทางบวกนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพคล่องนะสภาพคล่องปีนี้นะดาวการเงินเป็นสีนะครับก็พอให้มีจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเกิดมีภาระหนี้เดิมอยู่นะปีนี้ก็อย่าสร้างเพิ่มแต่โดยรวมสภาพคล่องทายดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่25 ตุลาคม 2516ค่ะเวลาเกิด16:10 วันพฤหัสบดีความรักจะลงตัวจริงจังเมื่อไหร่ลักษณะคู่เป็นอย่างไรจริงๆดวงนี้ไม่ใช่ไม่มีนะสีแปะปัตตานีเนี่ยคุณมีเรื่อยๆแต่มันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและเป็นอุตสาหะดาวในเรือนคู่มันจึงเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกข์อยู่แล้วร้อนเดินกันต่อไม่ไหวและที่สำคัญตอนนี้ย่าง43เกณฑ์ความรักในช่วงย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นถ้าถามผมนะช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนก็ได้หรือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ประคองให้ผ่านย่าง44ไปแล้วจะลงตัวมากขึ้นแต่ดูจากในดวงนี้เป็นผมว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เดือดร้อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรารัตน์นะคะ23 มีนาคม 2544ค่ะเวลาเกิดตี1:14ถามว่าลัคนาราศีอะไรจังหวัดน่าน44รุ่นใหม่แล้วตรงกับวันพฤหัสนะจ๊ะ23 เดือน 3 44แต่เวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างโอเคผมแปลงจริงๆปฏิทินสากลตรงกับวันศุกร์คุณเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับราศีอะไรน่านลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูซึ่งด้วยพื้นชะตานั้นนะครับราหูเล็งพินทุบาทราหูเล็งลัคเป็นพินทุบาทก็อาจจะไม่ได้มีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่แล้วก็ฝากเตือนน้องเขาไว้เลยในอนาคตทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้มีหุ้นนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเรียนได้ถือว่าดีสุดๆนะครับพวก IT คอมพิวเตอร์จะเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเขียนโปรแกรมนะครับหรือจะเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ดูแลพวกเน็ตเวิร์คฮาร์ดแวร์พวกนี้ได้หมดรวมถึงกลุ่มเอนจิเนียร์ตระกูลไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กนะครับพวกควบคุมระบบวัดคุณทั้งหลายได้หรือถ้าเป็นทางศิลป์ก็ทำพวกลักษณะอาชีพงานด้านกรมการปกครองโดยตรงเลยพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ดีในพื้นชะตาครับแบบนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมีละวันค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่28เมษายน2508วันพุธจ้ะตอนบ่ายค่ะพุธกลางวันเนาะค่ะมั่นใจในแง่ของเวลาเกิดไม่ผิดพลาดนะช่วงบ่ายยังไม่ถึง6โมงเย็นใช่ไหมครับยังไม่ถึงค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงคุณวีระวันตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะก็ดาวการเงินเสียทั้งคู่มีปัญหาเรื่องเงินหรือไม่แล้วก็มีปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องหรือเปล่ามีไหมครับช่องท้องค่ะนะและตอนนี้การเงินติดขัดพอสมควรไหมครับใช่ค่ะนะฟังให้ดีนะครับตอนนี้ผมอยากเหมือนกับว่าคุณเองแทบจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมาใช้ซะด้วยซ้ำไปถูกไหมใช่ค่ะนะและบอกว่าแทบจะหมดแล้วนะทำอาชีพอะไรครับรับเหมานะคะกับสามีค่ะแต่ช่วงนี้ไม่มีงานเลยค่ะอาจารย์กาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานดาวการเงินเสียและที่สำคัญนะคุณสังเกตไหมช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เมษานะประเภทแบบมีดีลงานอะไรไว้อะเลื่อนตลอดเลยอะหรือจะไปประกวดประขันทำราคาแข่งกับใครก็ไม่ได้อะใช่ค่ะนะมันเป็นทรงนี้จริงๆนะครับเอาอย่างนี้อันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะในดวงของคุณนะปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ลองดูถ้าในแง่ของการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้อันนี้ทำได้นะในพื้นดวงก็ทำได้เพราะว่าที่พูดแบบนี้เกณฑ์ดวงคุณเนี่ยในเรื่องของรับเหมาถามว่าเด่นไหมไม่เด่นแต่ถ้าเกิดจะอยู่ในแวดวงเดิมลองดูฮะเป็นคนกลางและกินส่วนต่างอย่างเงี้ยก็ได้นะหางานแล้วเราไปสับและจบโดยที่ไม่ต้องคอนโทรลหรือว่าจะไปดิวแล้วก็กินส่วนต่างอันนี้ได้ปัญหาน้อยลงเยอะครับปัญหาจะน้อยลงเยอะเลยครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนตำรับตำราศูนย์ถ่ายเอกสารร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้เด่นในพื้นชะตาคุณนะนะก็ทำบุญเสริมนิดนึงละกันนะเรื่องของการเงินจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่ออาชีพเดิมนี่น่าเป็นห่วงนะย่างห้าบสองก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะเอาอย่างนี้ผมฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะครับของคุณช่วงนี้เนี่ยให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดสักเดือนละถุงนะข้าวสารที่เป็นถุงก็ได้ส่วนหลังวันเกิดเมษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวปล่อยปลาปล่อยอะไรได้ได้แต่ผมอยากให้แบบเลือกแหล่งที่ซื้อนะประเภทที่แบบเขาจะถูกทุบไปทำอาหารแล้วก็ปล่อยในแหล่งเขตอภัยทานนะครับหรือว่าเป็นกระแสน้ำแม่น้ำที่ก็ว่ายไหวพวกปลาเล็กบางทีปล่อยแม่น้ำใหญ่เขาก็ไม่รอดนะช่วงปีเสด็นี้ต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินครับอาจารย์ดูให้แฟนหน่อยคะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่17เดือนธันวาคม2516นะคะกี่โมงคะเกิดกี่โมงวันจันทร์ตอนเที่ยงคืนมันเป็นร้อยต่อกันค่ะอาจารย์เที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างทราบไหมคะคือวันอะไรคือวันจันทร์นะคะชัวร์นะก็คือเลยเที่ยงคืนอาทิตย์แล้วฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะค่ะฉะนั้นในทางโหรเนี่ยถ้างั้นใช่ก็คือดาวอาชีพเป็นกาลีและอยู่เรือนงานโดยตรงดวงขึ้นทั้งคู่เลยนะแล้วจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นคนทำหลักมากกว่าคุณด้วยซ้ำไปถูกไหมในแง่ของอาชีพเพราะของเขามันชัดกว่าก็เตือนพูดเหมือนกันทุกอย่างอ่ะพูดเหมือนกันทุกอย่างเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยเพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามาก็แทบจะครอบคลุมกับวันเกิดศักราชใหม่ของคุณฉะนั้นปีนี้ต้องเรียนตรงๆอาจจะมากกว่าคำว่าหยุดนึกออกไหมฮะเลิกหรือเปลี่ยนก็เป็นไปได้นะเปลี่ยนอาชีพเลยใช่ไหมคะเฉพาะช่วงปีจรเนี้ยเอาเป็นว่าช่วงนี้ให้ตัวเขาเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะให้ไปถวายปัจจัยเกี่ยวกับพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยนะช่วงนี้ถ้าจะเป็นจะต้องเปลี่ยนถ้าจะเป็นต้องหยุดไม่เป็นไรเพราะว่าในดวงมันเป็นแบบนั้น
นะครับแล้วก็กินส่วนต่างจากการเป็นคนกลางอ่ะทั้งคู่อ่ะทั้งคุณด้วยทั้งแฟนคุณด้วยนะก็อดทนหน่อยนะครับแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะค่ะฟังอีกนิดนึงค่ะทะเบียนรถ7885นี่เป็นไงคะเวลาหูพระรหัสนะคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงนะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข8ครับค่ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ